บอกแล้วครับว่าไทยลีกเนี่ยต้องอัปเดตกันวันต่อวันจริงๆนะครับคลิปนี้ของทดเจ็บ4นาทีจะมาดูกันถึงเลข2ของ BG หน่อยหน้าวันนี้เนี่ยใครอยู่ใครไปและไอ้ที่ลือกันเนี่ยโจนาธานทริสตองโดเนี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนวันนี้อัปเดตแบบของวันนี้ใหม่ๆสดๆกันเลยในทดเจ็บ4นาทีครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสๆเกรเน่กราโนล่าบาร์หลังจากที่มีข่าวว่า BG ปทุมเนี่ยเตรียมจัดหนักโละทีมเต็มโควต้าจนฮือฮาทั้งวงการนะครับแบบที่เราบอกได้เลยว่าเต็มคาราเบลแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปยังทีมอื่นกันเยอะแยะมากมายนะครับคอมเมนต์ก็ถามขึ้นมาเยอะนะครับว่านักเตะ BG คนไหนจะเป็นคนที่โดนเชือดกันออกไปบ้างหรือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกเลือกออกไปบ้างเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะมาคาดการณ์แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้คำว่าวิเคราะห์แล้วกันใครจะมีโอกาสต้องโบกมือลา BG กันไปบ้างในมุมมองของพวกเราแล้วก็หน้าตาของ BG ในเลข2จะออกมาประมาณไหนไปเริ่มกันที่ขาออกกันเลยแล้วกันนะครับจากที่ทราบกันแล้วนะครับคนแรกนั้นคือเจริญศักดิ์วงศ์กรนะครับนักเตะไทยที่เพิ่งเข้ามาในช่วงเล็กที่ผ่านมาส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่อาจจะต้องย้ายออกไปเนี่ยเมื่อดูจากการประเมินนะฮะจากการที่ว่าต้องโลกันเต็มอัตราเนี่ยทางทีมงานเราก็คาดว่าจะมีตั้งแต่รายชื่อของอดิศักดิ์ซอสูงเนินณัฐพลวรสุทธิ์นาคินวิเศษชาติธรรมยุทธรักบุญนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปลุ้นในตำแหน่งของแบ็กซ้ายในอนาคตของอภิสิทธิ์โสรดาหรือแม้กระทั่งสหรัฐปองสุวรรณนะครับส่วนนักเตะต่างชาติในโควต้าอาเซียนนะครับก็ดูแล้วว่าอนาคตของเจสซี่เคอร์แลนด์ก็ไม่น่ารอดเช่นกันนะครับเมื่อประเมินจากผลงานที่เกิดขึ้นในเลกแรกของเจ้าตัวกับต้นสังกัดส่วนโควต้าต่างชาติที่สามารถเปลี่ยนชื่อได้2คนในเลกที่2นะครับแน่นอนว่า1คนแล้วคือดิโอโก้หลุยซานโตที่มีการยกเลิกสัญญากันไปนะครับกับอีกหนึ่งชื่อที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนรวมถึงพวกเราเองก็อาจจะคาดการไปที่กองหลังอย่างกาซิโอชัยนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าข่าวลือนี้น่าจะไม่จริงนะครับเพราะว่ามันมีข่าวของเปาโลคอนราโดนะครับที่มีข่าวว่าจะถูกปล่อยยืมไปโปลิสเทโลและหลังจากที่เราได้เช็คล่าสุดจากแหล่งข่าวเนี่ยนะฮะดูเหมือนกับว่าคอนราโดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่โปลิสเทโลเท่านั้นที่สนใจนะครับทางประจวบเนี่ยก็สนใจในการที่จะอยากได้คอนราโดไปร่วมทีมในเลกที่2อีกด้วยส่วนนักเตะที่เหลืออยู่นะครับและนักเตะในตำแหน่งที่คาดว่าจะมีเพิ่มเข้ามานะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ตำแหน่งผู้สาประตูนะครับชุดเดิมเนี่ยณเวลานี้เนี่ย BGB ชัดชัยบุตรพรมนะครับที่อาการบาดเจ็บก็น่าจะกลับมาเริ่มต้นซ้อมกันได้ในเลกที่2นะครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกยังอยู่ประสิทธิ์พดุงโชคยังอยู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของสุภนัยจันทร์ประสิทธิ์ในเลกที่2นี้ก็อาจจะมีการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าได้พี่บอยกลับมาแล้วด้วยตำแหน่งของเซนเตอร์เนี่ยจะมีตั้งแต่จักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับอิราฟานฟานดี้อังเดรสตูนเยสนะครับกาซิโอใช้ซึ่งในตำแหน่งของเซนเตอร์นี้นะณเวลานี้ก็มีข่าวกับโจนาธานเขมดีเพราะฉะนั้นอัปเดตณเวลานี้เลยนะครับผมล่าสุดที่ถามกันมาเนี่ยโจนาธานเขมดีกับ BG ปทุมณเวลานี้ไม่มีการคุยกันสักนิดเดียวครับเอาเป็นว่าต้องรอดูว่าไม่รู้ว่าแหล่งข่าวไหนถูกแหล่งข่าวไหนผิดรอดูกันต่อไปแล้วกันครับฝั่งวิงแบ็ก2ข้างนะครับทั้งฝั่งซ้ายก็คาดว่าจะเหลือ2คนนะครับก็มีวัฒนากรสวัสดิ์ละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะส่วนอีกคนที่จะต้องลุ้นว่าที่สุดแล้วแมตต์สมิธจะเลือกใครเนี่ยก็มีตั้งแต่เออร์เนสโตภูมิภาหรืออภิสิทธิ์โสรดานั่นเองนะครับส่วนฝั่งขวานะครับจากทิศทางข่าวเนี่ยแน่นอนว่าข่าวลือของทริสตองโดก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวดังกับ BG ปทุมเหมือนกันแต่หลังจากที่ผมได้ถามไถ่และได้พูดคุยเนี่ยหนึ่งในชื่อที่ไม่มีการคุยเลยสักนิดเดียวแล้วก็ไม่จริงเนี่ยนอกจากโจนาธานเขมบีแล้วก็มีชื่อของทริสตองโดนี่แหละครับที่เขาบอกว่ายังไม่ได้คุยสักนิดเดียวเลยเอ้ามันไปออกทางนี้ได้ยังไงฮะซึ่งเอาเป็นว่าถ้าเราส่องไปที่ตำแหน่งวิงแบ็คขวาของ BG ณเวลานี้นะครับรายชื่อที่ยังคงอยู่กับทีมตอนนี้นะฮะนอกจากสันติภาพจันทร์ง่อมแล้วก็ยังมีเจสซี่เคอร์แลนด์แล้วก็นาคินวิเศษชาติซึ่งทั้งนาคินเองรวมไปถึงรายชื่ออย่างเจสซี่เคอร์แลนด์ก็น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นรายชื่อที่น่าจะถูกตัดตัวออกไปแปลว่า BG อาจจะต้องหาวิงแบ็คขวาคนใหม่ที่สามารถยกระดับในตำแหน่งนี้เข้ามาก็เป็นได้นะครับ
เพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าวงการฟุตบอลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้ไม่ได้คุยก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้คุยนั่นเองนะฮะไปต่อกันที่มิดฟิลด์ครับในเลกที่2ของ BG เนี่ยแน่นอนว่าคนหนึ่งที่แฟนๆกระต่ายแก้วเฝ้ารอการกลับมานั่นคือชาววัดวีรชาติครับหนึ่งในนักเตะที่ทำให้แดนกลางของ BG นั้นมิติเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเขาย้ายไปเซเรโซโอซาก้าการกลับมาครั้งนี้ก็คงทำให้มิติเก่าๆที่เป็นจุดเด่นของ BG กลับมาได้นะครับส่วนชัดมงคลทองคีรีก็กลับมาจากอาการบาดเจ็บนะครับก็ทำให้มีกองกลางให้เลือกนะฮะตั้งแต่สารัตพิธีวัตรเองชัดมงคลกนกคนแล้วก็ชาววัดรวมไปถึงจากเกมล่าสุดก็ดันจักรพันธ์ไพรสุวรรณไปลงเล่นแทนในตำแหน่งของสารัตด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะไม่มีการเสริมตำแหน่งกองกลางเข้ามานะครับเมื่อดูจากตำแหน่งตรงนี้เพราะด้วยชื่อชั้นของแต่ละคนแล้วก็น่าสามารถยกระดับทีมได้แต่อย่างว่าอะไรครับว่าก็ยังคงมีข่าวลือโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางอย่างพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลเอาเป็นว่าอนาคตตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนตำแหน่งกลางรุกหรือตัวรุกที่ยังต้องแย่งกันนะครับถ้าหากมีการปรับแท็กติกไปเล่น 3-5-2 ก็คือวรชิตปฐมพลแล้วก็ลิดอโคเฮนแต่ในรายของเจ้ายิมวรชิตเนี่ยอาจจะดูมีภาษีดีหน่อยนะครับเจ้าตัวก็สามารถถอยลงมาเล่นเป็นกองกลางได้ด้วยรวมถึงก็ดูถูกใช้งานในยุคของแมตต์สมิธอยู่บ่อยครั้งตำแหน่งสุดท้ายอย่างกองหน้าตัวเป้าแล้วก็หน้าต่ำเอาเป็นว่าในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยแย่งกันเนี่ยถึง6คนนะครับโดยมี4คนที่จะอยู่แน่ๆนั่นคือพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาอิกซานฟานดี้เจ้าซันกรวิทธาสาที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ชิดชนกที่จะถูกใส่ชื่อกลับมาลุยเล็ก2หลังจากกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วนะครับบวก2กองหน้าต่างชาติที่ต้องเข้ามาแทนที่2คนที่จะถูกเปลี่ยนในระหว่างเล็กนั่นเองอย่างเดียโก้กับคอนราโดซึ่งณเวลานี้ยังไม่มีชื่อหลุดออกมาเป็นข่าวดีให้เราได้ลองค้นลองหากันเลยนะครับถือว่ายังไม่ได้เป็นการสะด่วนสรุปนะครับว่า BG เนี่ยจะมีขุมกำลังที่เตรียมใช้ในเลข2เนี่ยเป็นใครบ้างเพราะวันนี้มันคือเลขแรกที่เพิ่งจบนะครับแต่แน่นอนว่าทิศทางหลังจากมีการตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนนักเตะแบบเต็มโควต้านี่ก็เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์เส้นทางต่อไปของ BG หลังจากมีการปล่อยตัวเจริญศักดิ์วงกรและเสริมนักเตะใหม่เข้ามาถึง2คนแน่นอนแหละครับว่า BG น่าจะมีการปล่อยออกตามที่คาดคงไม่ปล่อยให้จำนวนสควอชยิ่งใหญ่ไปกว่าเล็กแรกแน่นอนนะครับผมส่วนข่าวลือของทริสตองโดไมเคิลฟาวเชสการ์ดแล้วก็โจนาธานเขมบีวันนี้ทางฝั่งของ BG คงอัปเดตได้เพียงแค่ว่ายังไม่มีการพูดคุยแบบจริงๆจังๆข่าวที่ออกมาก็คงเป็นกระแสที่ทำให้ความสนใจนั้นเกิดขึ้นเองแต่แน่นอนนี่คือฟุตบอลไทยครับวันนี้ไม่คุยพรุ่งนี้อาจจะคุยก็ได้เอาเป็นว่าทดเจ็บ4นาทีวันนี้อยากให้ทุกคนลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆหน่อยครับว่าใครคือนักเตะที่อาจจะต้องหลุดออกไปจาก BG ในเลกที่2และใครที่จะเข้ามาและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีคือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ